วัสดีครับทุกคนครับ BCL ของเราก็มีการปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจเรามาดูซีซั่นที่66ครับ Variety of Nations หรือว่าชาติที่ไม่ซ้ำกันนะครับผู้แข่งขันจะต้องจัดนักเตะในทีมทั้งตัวจริงและตัวสำรองมีสัญชาติไม่ซ้ำกันเลยทุกคนนะครับมาดูคู่ที่13ครับเป็นการพบกันระหว่างคุณตี้พบกับคุณฟิลครับสวัสดีครับผมฟิลแบ็คพันเตอร์ฝั่งหนึ่งฝั่งตัวได้นะครับสวัสดีครับผมตี้จากครับแบ็คพันเตอร์นะครับลงรายการ BCL ครั้งแรกนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับมาดูรายชื่อนักเตะนะครับฝั่งคุณฟิล4312นะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับมาจากสาธารณรัฐเช็คนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นดาวิดเอลบานะครับจากออสเตรียกับกาลิสปูโยจากสเปนนะครับแบ็คซ้ายเดนิสเออร์วินไอแลนด์ครับแบ็คขวาเซจิโนเดสสหรัฐอเมริกานะครับมิดฟิลด์ตัวรับแฟงไลกาดเนเธอร์แลนด์ครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนไบอันล็อบสันอังกฤษนะครับผมกับโลบินซอฟลินจากรัสเซียนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกเลียเนลเมสซี่จากอาร์เจนตินาครับคู่ซูน่าก็เป็นเลอันโดดาเมียวจากบราซิลแล้วก็คาร์ลไฮลูบินิเกตจากเยอรมันนะครับไม่ซ้ำกันเลยฟังไลน์อัพของคุณตี้ครับใช้แผน4-1-3-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คเหมือนกันแต่ว่าเป็นลีเจนด์เพลเยอร์นะครับจากสาธารณรัฐเช็กนะครับผู้เซตแบ็กเป็นกาเลสปูโยจากสเปนเปาโลมารินีจากอิตาลีครับแบ็กซ้ายนะครับผมอัลฟอนโซเดวิสจากแคนาดาครับแบ็กขวาอัสลับฮาคิมีจากมอร์ล็อกโคมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่าจากฝรั่งเศสครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายซาเดลมาเน่จากเซเนกัลนะครับฝั่งขวาโมเมซาร่าจากอียิปต์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกโรนัลดินโญจากบราซิลนะครับคู่ซูน่าก็เป็นคาร์ลไฮลูมินิเก้จากเยอรมันยืนคู่กับไมเคิลโนเว่นจากอังกฤษนะครับเอาละครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปแรกของซีซั่นใหม่ซีซั่น Variety of Nation ซีซั่นที่66นะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณฟิวเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีแดงครับโมเดลของบาเยิร์นมิวนิกนะฮะส่วนคุณตี้บุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดสีขาวนะครับผมคุณตีบุกมาบอลมาถึงโอเว่นครับโมฮัมเหม็ดซาร่าสปีดมาจับบอลแรกได้ดีแตะเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0จากโมฮัมเหม็ดซาร่าครับเป็นการจู่โจมครั้งแรกและยิงครั้งแรกเข้าประตูไปเลยครับนี่ท่าดีใจท่าโยคีนะฮะท่าประจำตัวของโมซาร่าครับแมตช์นี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะปรับกราฟิกต่ำสุดด้วยนะครับจะสังเกตว่าเดี๋ยวทรงผมนักเตะบางคนเนี่ยอาจจะดูสั้นๆเกรียงเกรียนนะครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่สำคัญเนี่ยคือทั้ง2คนเนี่ยมาจากขับเดียวกันด้วยนะครับถือว่าเป็นการจับคู่กันที่เหมาะเจาะทีเดียวครับอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นฮะเจอกันตั้งแต่ในรอบคัดเลือกเลยนะครับดูฮะโมซาร่าทักทายก่อนเลยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีนะครับถ้าแบบนี้เอาแล้วครับทางฝั่งคุณตี้นะฮะเป็นฝ่ายชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับออกนำตั้งแต่นาทีที่5ครับจากโมซาร่าแล้วตัดเกมได้อีกแล้วครับวิลล่าจ่ายลูกนี้ลูมินิเก้โดนปูโยครับบังเหลี่ยมแล้วก็แย่งบอลกลับไปได้บอลมาถึงไบอันล็อบสันครับคุณฟิลจะทำเกมลุกขึ้นไปบ้างปาติกเวล่าเรามีเดนิสเออร์วินครับเติมขึ้นมายัดไปให้กับลูมินิเก้พลิกจ่ายเมสซี่ฮะเมสซี่นี่เป็นล่าง19ปีแล้วครับยิงด้วยซ้ายยังติดเซฟมีได้เช็คครับนักเตะที่ลงสนามของคุณฟิลเนี่ยอาจจะไม่ตรง 100% จากกราฟิกที่เห็นตอนแรกต้นคลิปนะครับเพราะว่าหน้าจอเป็นของคุณตี้นะเราก็จะไม่ได้เห็นแบบเรียลไทม์นะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับทำชิงวันทูและหลุดไปโอ้โหกาเลสปูโยตัดสินใจเสียบจังหวะนี้ใบแดงอย่างสูงใบเหลืองอย่างต่ำครับแต่ว่าแอคชั่นแบบนี้พี่โล้นแจกใบเหลืองครับปูโยโอ้โหทรงผมของปูโยเหมือนกับเอาหมวกมาใส่อะหมวกกันเปียกอะเหมือนก่อนอาบน้ำครับกันผมเปียก เหมือนเลยอะโอ้แต่เสียบลูกนี้ใบแดงก็ไม่น่าเกียดนะฮะแต่ผู้ตัดสินโอ้โหแล้วนอกกรอบด้วยครับไม่ได้จุดโทษนะฮะโล้นนะนินโยปั่นลูกนี้ติดมือของปีเตอร์เช็คครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟยังไม่ได้เลยครับทั้งโรนานินโยแล้วก็ปูโยเนี่ยใส่หมวกกันผมเปียกอยู่นะปั่นลูกนี้ออกหลังไปเลยเออเหมือนจริงๆฮะอย่างที่บอกไปนะครับปรับกราฟิกต่ำเนี่ยนักเตะผมยาวๆบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นผมเกรียนบ้างนะครับผมแบบเหมือนใส่หมวกกันผมเปียกก่อนอาบน้ำบ้างนะฮะเหมือนที่ผู้หญิงใส่ครับเหมือนเลยมาถึงเมสซี่ครับได้บุกแล้วผมยาวเมสซี่ตอนนี้เรายังไม่เห็นใกล้ๆนะครับเซอร์จิโน่เดสเป็นมาร์ตินโอดิการ์ดลงด้วยนะครับฝั่งของคุณฟิลตอนแรกเราไม่เห็นในกราฟิกนะฮะโอดิการ์ดเนี่ยก็จากโนเวย์นะครับเปิดลูกนี้โฉบเมสซี่ไปแล้วโคตรโค้งเลยฮะโค้งออกข้างไปเลยครับไม่โดนใครเลยนะฮะเป็นลูกทุ่มของคุณตี้ครับสกอร์ยังเท่าเดิมครับ1ประตูต่อ0อาวาโซเดวิสครับเล่นครับมาเน่สปีดไปเองครับมาเน่ยืนเป็น LMF นะครับฝากไว้ที่ลูมินิเก้มาให้กับเดวิสไปดวลกับเดสหลบเดวิสได้ไหลมาให้กับลูมินิเก้ปาดเข้าไปในไม่ถึงโอเว่นครับต้องเคลียร์ออกมาเป็นบอลของคุณฟิลได้บุกบ้างมาตินโอดิการ์ด
ออกมาทางด้านขวาครับเมซี่ยืนเป็น CF คู่กับลูมินิเก้เลยนะครับตอนกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็น AMF นะครับอ้าวจ่ายไม่ดีฮะสะดุดนิดนึงแต่ก็จ่ายไม่ถึงลูมินิเก้เหมือนกันนะครับเมซี่เป็นบอลของคุณตี้ได้บุกต่ออ้าวแล้วอาราบาพลาดเลยครับเข้าพวดแบบนั้นไมเคิลเดวิดหลุดมาแล้วลูกเดียวโอ้โหซุปเปอร์เซฟของปูโยครับโคตรเหนียวเซฟได้ยังไงไม่รู้ครับกาเลสปูโยไปดักรอโอ้โหแม่เหนื่อยจริงครับเฮ้ยเอาได้เหรอลูกนี้ได้บุกต่อครับคุณตี้มาอีกแล้วครับลูมินิเก้ยิงลูกนี้ติดเซฟปีเตอร์เช็คแม่อะไรจะเหนียวขนาดนี้ครับทั้งปีเตอร์เช็คทั้งปูโยโอ้โหก่อนหน้านี้ก็เสียบแล้วโดนใบเหลืองไปไม่โดนใบแดงนะครับแล้วไม่เสียจุดโทษด้วยนะแม่ช่วยได้เยอะครับปูโยลุกใหม่ครับใช้หมวกปิดหมวกอะไรนะหมวกอับน้ำโดนนานินโยปาดมามงเคลียร์มาได้ครับแถว2มีฮาคิมิยิงไกลฉลับนะครับเข้าทางปูโยออกมาลูมินิเก้เมสซี่ฝากย้อนกลับมาที่ไบอันล็อบสันแล้วเมสซี่วิ่งไปแล้วไปข้างในตรงกลางครับมาตินเดกาดูมินิเก้จะแทงให้ลูกนี้ให้กับเมสซี่ก็ติดปูโยฝั่งของคุณตี้ก็มีเหมือนกันนะฮะออกบอลไม่ดีครับคุณตี้ติดวีล่ามองซ้ายมองขวามองหาเมสซี่แล้วเข้าสายปั่นลูกนี้โอ้โหเสียบใต้คางเสียบมุกสามเหลี่ยมครับแล้วเมสซี่ผมเปียกครับก็อย่างที่บอกนะกราฟิกต่ำสุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยาวแต่เหมือนในสนามฝนตกอะง่ายๆนะครับเราคิดแบบนี้ได้กันนะตอนนี้ในสนามฝนตกนะฮะเมสซี่ผมยาวก็จะเป็นผมแบบออกแนวเปียกๆผมติดศีรษะนิดนึงนะฮะดูฮะออกบอลไม่ดีนะครับกองหลังของคุณตี้ฮะไปเข้าทางวิเอล่าแล้วจ่ายกับเมสซี่มีดูมินิเก้เนี่ยวิ่งย้อนดึงเหมือนจะดึงจังหวะไปด้วยตัวนึงนะครับแล้วจ่ายคืนกลับมาที่เมสซี่ลูกนี้เนี่ยเซนเตอร์ของคุณตี้เนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่าเป็นจังหวะจ่ายพลาดพอดีนะครับเอาแล้วครับคุณฟิลตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อ1จากลีโอเนลเมสซี่ครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกกำลังเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับเป็นจังหวะเคลียร์บอลของคุณตีแล้วพาบอลมาดูมินิเก้ได้ยิงยัดไปก่อนนะครับติดเซฟปีเตอร์เช็คจะปาดกลับไปให้กับโอเว่นก็โดนประกบอยู่นะฮะดูฮะมุมมันไม่ค่อยมีนะโอเว่นมาไม่ทันแน่นอนนะครับมีอาราบาจ้องอยู่แล้วนะครับตัดสินใจยิงยัดไปนะฮะโรนัลดินโญ่ครับอยู่ที่บอลปั่นโค้งลูกนี้ตั้งใจเล่นแบบไหนครับเสา2ชกออกมาก่อนครับปีเตอร์เช็คเก็บได้ครับเวียร่าฝั่งของคุณฟิลแล้วบอมมากลางสนามก็หมดเวลาการแข่งขันครับจบครึ่งแรกนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะฮะก็แลกกันดุเดือดทีเดียวครับเท่าที่เห็นตรงนี้นะเอาละครับเรามาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับแมตช์นี้ใครจะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเจ้ากันไปครับเคลียร์มาก็แทงหลุดเลยครับลูมินิเก้หลุดมาเลือกยิงลูกนี้2ประตูต่อ1แล้วครับคุณเต้ขึ้นนำอีกแล้วครับจากช่วงต้นเกมครับเหมือนกับครึ่งแรกเลยฮะเขาก็นำช่วงต้นเกมแล้วครับแล้วพอเคลียร์มาแทงมาให้กับลูมินิเก้ครับลูมินิเก้ก็ผมเปียกเหมือนกันนะฮะคิดว่าในสนามทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่คนนึงที่ผมไม่เปียกก็คือปีเตอร์เช็คครับใช้หมวกอยู่ฮะใส่หมวกอยู่โอ้แล้วยิงเล่นทางครับ2ประตูต่อ1ครับคือนำอีกครั้งนึงนะฮะแต่คู่นี้เนี่ยดูไม่ออกเลยฮะดูเหมือนรู้ทางกันดีนะครับแล้วแลกกันหมัดต่อหมัดฮะอ้าวจ่ายไม่ดีครับลูมินิเก้ฝั่งของคุณฟิลได้โอกาสบ้างซัดด้วยซ้ายติดเซฟปีเตอร์เช็คครับบอลออกหรือเปล่าครับฮาคิมิตามมาทันครับบอลยังไม่ออกหลังได้บุกต่อครับคุณตี้มูฮัมเหม็ดซาร่าจ่ายไปให้กับโรนัลดินโญ่ปั๊มบอลกับเมสซี่ได้บอลไปครับลูมินิเก้จะแทงลูกนี้เดนิสรอลงมาเป็นตัวสำรองนะครับย้อนกลับมารอตะวัดเลียดๆเข้าไปปูโยเคลียร์ออกมาเข้าทางโอเว่นซะด้วยครับโอเว่นมงชงไปที่ลูมินิเก้โรนัลดินโญ่มาแน่ตะวัดให้เวียร่าไม่ดีแล้วครับติดซานเชสแล้วเป็นบอลของคุณฟิลจะได้สวนแล้วครับแฟงไลกาดยัดมาให้กับลูมินิเก้ดีดมาให้กับเดนิสลอเบิร์นให้กับซานเชสมาจากไหนไม่รู้ยิงจนเสาครับกองหลังวิ่งเติมวิ่งนำทางขึ้นมานะครับอ้าวแต่ออกบอลไม่ดีครับไบอันล็อบสันมีโอกาสอีกครั้งนึงจ่ายไปติดปูโยเหมือนกันได้บุกบ้างครับคุณตี้ไปทางด้านซ้ายลูมินิเก้ดวลกับเดสครับย้อนกลับมาตรงกลางครับปาติกเวล่ามาทางขวามาลดินี่เติมขึ้นมานะฮะจ่ายแล้ววิ่งนำทางมานะครับสไตล์คล้ายๆกันเลยนะเดนิสเออร์วินครับเป็นบอลของคุณฟิลแฝงไลการ์ดปั๊มลูกนี้บอลมาเข้าทางเวล่าครับไลการ์ดอีกครั้งหนึ่งมาทางด้านซ้ายครับเออร์วินเติมขึ้นมารอจังหวะจ่ายให้กับ
เดนิสลอย้อนที่เออร์วินเดนิสลอมีโอกาสแบบนี้ไม่ยิงเลยครับใจกว้างทางขุนเขาแล้วยังไงโดนปั๊มอดยิงครับโอ้โหแม่เหมือนตั้งใจจะส่งคือกดส่งไปแล้วนะฮะพอรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยไม่น่าส่งเลยยิงดีกว่าเดนิสลอเบิร์นอีกทีนะครับลูมิเนกาหลุดมาเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ2ครับแก้ตัวในจังหวะก่อนหน้านี้ได้นะครับคุณฟิลโอ้โหก็เป็นคู่หน้าเดนิสลอกับลูมิเนเก้นะครับอังกฤษกับเยอรมันครับดูฮะทำชิงแล้วเป็นแอสซิสต์ของเดนิสลอนะครับใส่เบอร์4วันนี้จังหวะแรกเสียโอกาสไปนะฮะพยายามชงให้แล้วเพื่อนชงให้แล้วลุงปู่ชงให้ลุงครับปู่รอฮะปู่รอชงให้ลุงเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับจากเข้าให้ลูมิเนเก้ครับต้องระวังจังหวะเคลียร์ของคุณตี้ให้ดีด้วยครับโรนัลดินโญ่ลูมิเนเก้มาแล้วฝากไว้ที่ไมเคิลเวนเลือกมาที่โรนัลดินโญ่หลุดแล้วยิงตามน้ำครับนั่นแหละครับได้อีก1ลูกครับจากลูกเคลียร์ของโรนัลดินโญ่โอ้โหโรนัลดินโญ่เวอร์ชั่นหัวเกียนนะฮะอันนี้ไม่ได้ผมเปียกเลยฮะนี่ผมเกียนไปเลยครับแต่ก็ยังเต้นเหมือนเดิมฮะท่าเต้นต้องมีฮะขาดไม่ได้ครับสไตล์แซมบ้านี่เป็นจังหวะเคลียร์ครับคุณตี้ได้ประตูอีก1ครั้งนะครับลูกแรกก็ได้จากช่วงต้นเกมจังหวะสวนกลับที่คุณฟิลเคลียร์นะครับลูกที่2ก็จากจังหวะเคลียร์ของต้นครึ่งหลังนะครับแล้วลูกนี้ก็มาจากจังหวะเคลียร์ที่ได้จากจังหวะเคลียร์ที่หลังจากเสียประตูนะครับมาดูจังหวะเคลียร์ของคุณฟิลบ้างครับลูมิเนเก้โยกลูกนี้เมสซี่เข้าขวาไม่ได้ครับย้อนไปที่ลูมิเนเก้โดนประกบ2คน3คนยังเก็บบอลได้อยู่ครับตวัดมาสั้นๆให้กับไบรอัลสันเบิร์นไปเดสเติมขึ้นมาเปิดโลกนี้เมาดินี่มงเคียฉลับมาเข้าทางใครเข้าทางฝั่งของคุณตี้เลยครับระวังจังหวะสวนของคุณตี้ให้ดีแต่ว่าวิลาตัดได้เลยครับยัดเข้าไปในปูรอปูรอส่งให้ลุงโดนปูโยครับดักได้แม่ปูไม่ค่อยยิงเองอะปูขาจ่ายครับปูขาจ่ายให้ชงให้ลุงอย่างเดียวอะปูขาชงฮะลุงขาจบฮะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับฝั่งคุณตี้ยังนำอยู่ตอนนี้เป็นจังหวะบุกของคุณตี้ด้วยนะครับย้อนมาครับไมเคิลโนเวนเบิร์นแล้วลูกนี้สวยทีเดียวครับข้างในก็มีโล่งเหมือนกันปาดโอ้โหซานเชสพยายามโอ้ใช้วิชาจอมมันบูครับแต่ขายาวไม่พอครับบอลเลยไปถึงลูมินิเก้ครับเหมือนแกรู้ล่วงหน้านะฮะว่าจะจ่ายให้กับลูมินิเก้แน่นอนฮะบังคับเดนิสันซานเชสครับสไลด์ครับแต่ว่าลืมตัวไปว่าไม่ใช่จอมมันบูฮะขายืดไม่ได้บอลไม่ถึงบอลครับเอ้ยขาไม่ถึงบอลไม่ถึงบอลดูฮะไมเคิลเวนปาดเข้าไปสไลด์ดักเลยนะครับแต่ก็โหไม่ทันแล้วฮะก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับ4ประตูต่อ2ครับอ้าวหนีขึ้นไปใหญ่เลยฮะตอนนี้คุณตี้เหลือ2นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้อิซักครับหรือว่าไอซักคุณศักดิ์ครับอย่าไปเรียกไอเมสซี่ครับโอกาสโล่งๆยิงลูกนี้เข้าไปครับเก็บบอลสิครับพี่เมสซี่ไม่เก็บครับเมสซี่ขอดีใจครับ3ประตูต่อ4ครับโอ้โหคู่นี้มาเดือดในช่วงครึ่งหลังครับจังหวะเคลียร์เหมือนกันนะฮะทำชิงมาแล้วเป็นเมสซี่ไม่มีธงขึ้นนะครับมาแกมายืนฝั่งซ้ายก็เลยต้องยิงด้วยซ้ายครับแต่ก็ยังมีมุมเพียงพอที่จะหนีปีเตอร์เช็คเข้าไปได้นะครับดูฮะจับบอลแล้วแต่งมีเวลาแต่งเยอะครับบรรจงยิงด้วยเท้าข้างถนัดครับเท้าซ้ายเข้าไป3ประตูต่อ4ครับแต่ก็ยังตามหลังอยู่อีก1ลูกนะฮะแล้วเวลาครบ90นาทีแล้วด้วยครับทด4นาทีเป็นจังหวะบุกของคุณตี้บ้างครับโรนัลดินโญ่จ่ายให้กับโอเว่นยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหกะจะเอาอีก1ลูกเพื่อฝังนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ครับคุณตี้ขอมีเวลานะอีก2นาทีครับน่าจะได้อีก1ละลอกแล้วครับละลอกนี้จะทำได้ดีแค่ไหนครับฝั่งคุณฟิลโอ้คุณศักดิ์เสียบอลแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับสุดท้ายนะครับเป็นฝั่งของคุณตี้นะฮะเฉือนเอาชนะเพื่อนร่วมขับอย่างคุณฟิลไปได้4ประตูต่อ3ในแมตช์เมื่อสักครู่นะครับสกอร์รวมเนี่ย6ประตูต่อ5นะฮะคุณตี้ชนะอีกนัดนึงเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนคุณฟิลนะครับผมตกมาสายล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ